เหรียญ10บาทโลหะ2สีวาระที่49การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศครั้งที่9กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับการพูดคุยเหรียญกษัตริย์โลหะ2สีนะครับในวันนี้นะครับเราปากันมาถึงวาระที่49แล้วนะครับเรียกว่าปากันมาครึ่งค่อนทางนะครับอีกไม่กี่เหรียญก็จะครบ61เหรียญสำหรับเหรียญนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรมีน้ำหนัก 8.5 กรัมด้วยกันนะครับเป็นเหรียญที่ครบรอบวาระในวันที่22ถึง24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2550นะครับมีการประกาศออกใช้งานของเหรียญคือ5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2550นะครับปีพุทธศักราชเดียวกันจำนวนการผลิตของเหรียญคือ3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันจะไม่มีนะครับมีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวเท่านั้นเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพิณพระพักไปทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านล่างมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับความเงางามของเหรียญนี้นี่นะครับจะเห็นว่าเงามากเป็นเหรียญแบบ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวจะพลิกให้ชมอีกด้านของเหรียญกันนะครับเห็นไหมสันเหรียญนะครับเงางามเดี๋ยวขอเล็งโฟกัสนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับดังที่เราจะเห็นในวิดีโอนะครับด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศนะครับด้านบนของรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวมีรูปเครื่องหมายราชการของศาลปกครองด้านล่างนะครับด้านล่างบริเวณซ้ายมือนะครับด้านล่างโทษทีครับด้านล่างขวาของรูปนะครับด้านล่างขวาของรูปเครื่องหมายราชการดังกล่าวมีข้อความนะครับ10บาทนะครับ10บาทภาษาอังกฤษนะครับและก็ด้านซ้ายจะมีข้อความ10บาทภาษาไทยนะครับด้านล่างรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวจะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือ Bangkok นะครับ Thailand 2007นะครับ2007ภายในวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่าการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศครั้งที่9 22ถึง24พอจุดยอจุด2550กรุงเทพนะครับนี่คือด้านล่างเนาะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมเดี๋ยวจะให้ชมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับนะครับนี่คือความงามธนบัตรนี่คือความเงางามนะครับของเหรียญเป็นเหรียญแบบ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญแบบนี้